สวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุเช้าวันนี้ก็จะพามาดูการเกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับวันนี้เราจะเกี่ยวข้าวประมาณ30ไร่นะครับโดยใช้รถเกี่ยวข้าวคูโบต้า DC70G นะครับจำนวน3คันนะครับใช้เวลาเกี่ยว1วันนะครับถ้าเราใช้คนเกี่ยวก็อาจจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็ค่าเกี่ยวข้าวก็จะแพงมากนะครับใช้รถเกี่ยวก็เริ่มต้นค่าเกี่ยวข้าวก็ไล่ละ600ถึง800บาทนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับรถเกี่ยวก็จะเกี่ยวได้เร็วนะครับเกี่ยวได้เร็วนะครับข้าวเปอร์เซ็นต์หล่นก็จะมีน้อยนะครับเกี่ยวแล้วเราก็จะเอาไปตากนะครับไปตากราคาข้าวปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับข้าวแพงเพราะว่าหลายพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมนะครับนี่เป็นโซนจังหวัดอุดรธานีนะครับปีนี้ก็ถือว่าได้ผลผลิตดีนะครับเพราะว่าเราใช้ปอเทืองในการหว่านนะครับหว่านเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มแร่ธาตุให้กับดินนะครับเป็นการปรุงดินก่อนฤดูกาลทำนานะครับปอเทืองก็ถือว่าเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับปีนี้เราประหยัดต้นทุนปุ๋ยได้เยอะนะครับข้าวรวงใหญ่นะครับข้าวรวงใหญ่รวงโตนะครับแล้วก็แน่นหนานะครับน้ำหนักดีนะครับแล้วก็ถือว่าปีนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับในการทำนานะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับโซนจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ติดต่อมาได้นะครับในทีมงานของเสียในนะครับค่ายเพชรบัวทองนะครับบ้านหนองบัวทองตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับโทรมาติดต่อได้นะครับ0895628926นะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับเอาข้าวไปตากก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ